ี่เลพี่ทำแบบนี้มันจะดีเหรอพี่ถ้าใครเขาไม่เห็นเราสองคนจะแย่เอานะพี่โอ้ยปังมึงไม่เห็นเหรอวะว่ามีแต่คนเอาของดีๆมาถวายทั้งนั้นเลยอะแบบเนี้ยดีแล้วเราจะได้มีกินทุกมื้อไงแต่ผมกลัวคนมาเห็นนะพี่โอ้ยมึงจะกลัวอะไรนักหนาเนี่ยไปรีบไปกินแล้วต้นนี้ละเว้ยไอ้ปังเร็วๆดิรออะไรทันเลยมาพี่เร็วๆดิรออะไรวะจะดีเหรอพี่กูบอกให้ทำก็ทำไปเถอะนะมึงอยากอดตายเหรอมานี่เรียบร้อยหัวมากินดิเร็วพี่เลมีคนมาพี่นี่เร็วขอให้ลูกช้างได้แฟนหล่อๆรวยๆกับเขาสักทีด้วยเถอะสาธุไอ้ปังมึงเห็นไหมวะมีแต่คนเอาของมาถวายพี่ผมว่าเราพอแค่นี้เหอะก่อนที่คนจะเยอะมากกว่านี้คนมาเยอะก็ยิ่งดีดิวะเราจะได้มีของกินทุกวันไงแต่ผมกลัวครับพี่นี่มึงกลัวอะไรเนี่ยต้นไม้เนี่ยเราก็เป็นคนผูกเองคนพวกนั้นต่างหากที่มันโง่แล้วก็งมงายอ่ะคุณเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรหรอคะนี่คุณเอาอะไรมาถวายเจ้าพ่ออ่ะก็ผลไม้ไงคะผมจะบอกอะไรคุณให้นะเจ้าพ่อที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากคุณเอาของแบบนี้มาถวายอ่ะพรไม่สมหวังหรอกถ้าคุณอยากให้พรสมหวังเร็วอ่ะคุณก็ต้องของดีๆมาถวายเชื่อผมรับรองพรสมหวังเร็วแล้วก็สมหวังทุกข้อด้วยสมหวังเร็วเหรอแบบนี้ฉันก็ได้แฟนไว้นะสิโอเคค่ะโอเคค่ะของดีๆใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันจะรีบซื้อมาถวายเลยนะคะสาธุเจ้าพ่อคะลูกช้างไม่เอาแฟนแล้วค่ะลูกช้างขอผัวเลยนะคะสาธุเลจะไปหลอกเขาทำไมไอ้ปังเดี๋ยวมึงคอยดูนะถ้าผู้หญิงคนนั้นกลับมาเราก็มีข้าวกินอีกมื้อนึงละไปกินต่อดีกว่าผู้หญิงคนนั้นเอาของมาถวายหรือยังวะหมูปิ้งนี่อุตส่าห์บอกให้เอาของดีๆมาไหว้เอาหมูปิ้งมาเหรอวะเนี่ยช่างมันเถอะพี่ผมว่าเราไปกันดีกว่าไอ้ปังนี่มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมีของดีๆกินมึงไม่ชอบเหรอหรือมึงอยากกลับไปกินของในถังขยะพี่อย่างน้อยเรากินของในถังขยะก็ยังดีกว่าที่เราไปหลอกคนอื่นนะผมว่าเรารีบเก็บผ้าที่พันต้นไม้แล้วก็ไปกันดีกว่าโอ้ยไม่เว้ยกูทำมาขนาดนี้แล้วเรื่องอะไรกูจะยอมวะไม่รู้เลยยังไงกูก็จะกินนี่พวกแกทำอะไรอ่ะนี่พวกแกแอบกินของเส้นไหว้เหรอสาธุขอให้เจ้าพ่อลงโทษพวกมันด้วยเถอะคุณครับมันไม่มีเจ้าพ่ออะไรหรอกครับคือผมกับพี่ชายผมหลอกให้คุณทุกคนเอาของมาไหว้เองนะครับฮะอะไรนะพวกแกหลอกให้คนเอาของมาไหว้เหรอใช่แล้วครับ
ผ้าที่มัดต้นไม้นี้พวกผมก็เป็นคนเอามาเองแหละครับไอ้ปังนี่มึงจะไปบอกมันทำไมก็ผมไม่อยากหลอกใครแล้วครับพี่โอ้ยไอ้น้องเวนนี่พวกแกหลอกฉันเหรอฉันไม่ยอมหรอกนะเกิดอะไรขึ้นหรอคะหรือว่าจะพอประทานพรให้พวกคุณแล้วคะเฮ้ยแบบนี้ฉันต้องรีบไปแล้วค่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะไอ้สองคนเนี้ยมันมาหลอกให้คนเอาของมาไหว้แล้วมันก็กินของค่ะฮะหลอกหรอใช่ค่ะคุณก็ดูหมูปิ้งในมือมันสิคะเนี่ยฉันเอาหมูปิ้งมาถวายแล้วมันก็เอาไปกินหมดเลยค่ะน้อยนี่พวกแกหลอกฉันหรอใครหลอกพวกแกสองคนแหละโง่เองแอบกินฉันไม่ว่านะนี่หลอกให้ฉันซื้อของมาแบบเนี้ยต้องแจ้งตำรวจผมขอโทษนะครับพวกผมจะไม่ทำอีกแล้วครับไอ้ปังมึงจะไปขอโทษพวกมันทำไมมันที่มึงหลายรอบแล้วนะพวกแกอยากกินมากใช่ไหมงั้นก็กินให้หมดเลยนะจงบอกคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษพวกมันอย่างนั้นด้วยเถอะสาธุเจ้าพ่อคะขอให้พวกมันกินแล้วปวดท้องไปเลยค่ะเพียงเออลงโทษพวกแกสองคนนั่นแหละจะไปไหนก็ไปเลยไปโถ่เอ้ยนึกว่าจะแน่พี่โอ๊ยพี่เล่โอ๊ยพี่เล่โอ๊ย